ก็นัดเพื่อนที่ห้างสิไม่เอาจันเอ้าหนูมากินแม็กแล้วหนูผิดอะไรหนูมากินแม็กมีใครตอบได้ไหมตรงเนี้ยมีใครตอบได้ไหมว่าหนูผิดอะไรหนูมากินแม็กกินแม็กถ้ากินแม็กแล้วอยู่ในท่าทีที่สงบไม่มีปัญหาเราโอเคไหมได้กินแม็กแล้วอยู่ในท่าทีที่สงบไม่แต่กินตรงนี้แต่กินแม็กร้านแม็กมันอยู่ตรงนี้กินตรงนี้ไงถ้าอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราไม่ได้ไปหนูก็ไม่ได้จะทำอะไรอยู่แล้วไงในกรณีถ้าไม่ได้ทำอะไรก็โอเคแต่ถ้ามีการทำอะไรหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันพี่ก็ต้องเชิญคนนี่กำลังว่าพี่มีกับ40 50คนน่ะพี่ก็น่าจะคุมหนูคนเดียวได้อยู่แล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันด้วยซ้ำได้ตามนั้นตามนั้นถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็นั่งตรงนี้เออก็ไม่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรกันก็นั่งตรงนี้มานั่งเฝ้ากันกินได้เลยถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาหรือว่าท่าทีที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องเชิญตัวนะเชิญนะไม่ได้จับอะไรไปเชิญนะพี่ใช้คำว่าเชิญหรอใช้คำว่าเชิญแรงมากเชิญตามมาตามนั้นน้องขอคือเขาจะทำอะไรเอ๊ะค่ะคือเรามากินข้าวอะค่ะแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีขบวนเสด็จมาตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นโต๊ะนี่เป็นโต๊ะแล้วก็เพิ่งทราบนะคะมีขบวนเสด็จมาแล้วก็ตำรวจก็มาคุยด้วยนะคะแต่ว่าค่ะไปตามเจ้าที่นะเมื่อกี้คุยกันเรียบร้อยแล้วครับคุยว่าก็คุยเรียบร้อยแล้วการคือลักษณะน้องท่านเราก่อควรนะครับแล้วน้องก็มีประวัติด้วยถ้าหนูไปนั่งฝั่งหนูจะนั่งได้ปะก็เนี่ยเดี๋ยวไปตามเดี๋ยวตามน้องไปตามเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเนาะนะนี่จะนี่ด้วยนะครับแต่ว่าไปลูกไปนะน้องไปเอาไปดีไหมครับถูกไหมถ้าฟังจากพี่ตำรวจคือน้องมีประวัติถูกไหมครับมีประวัติด้วยแต่เมื่อกี้น้องบอกพี่ว่าน้องไม่ได้มาทำอะไรเออก็ไม่ได้มาทำอะไรไงแล้วที่มีหนูไปต่อกวนอะไรใครกันมาไม่ได้ต่อกวนนู่นกับตรงนี้คือเรื่องการลูกเอาพฤติการนะฮะพฤติการนะครับไม่อยากไลฟ์ในเฟซอะไลฟ์ไม่ชอบไลฟ์ในเฟซนี่นะคะเราก็กินข้าวกันไปนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเดี๋ยวมาเอางี้เดี๋ยวพี่ขอเวลาน้อง2ชั่วโมงไปเนาะเดี๋ยวค่อยไม่ว่า2ชั่วโมงเดี๋ยวต้องไปห้างต่อโอเคไปก็เดี๋ยวไปห้างต่อนะกับพี่แล้วก็มีโมด้วยลุกไปไม่เอาจะกินโต๊ะไปเดี๋ยวไปกินนะเดี๋ยวเข้าตู้แล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปเนาะไม่เป็นไรลุงเดียวมาลุกไปลุกไปข้าวขายหนูหนูข้าวขายอะไรหนูข้าวขายอะไรจะมาก่อกวนหนูก่อกวนยังไงการที่หนูกินโต๊ะนี่มันจะทำให้ขบวนเสด็จต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยหรอหรือยังไงพูดไปเรื่อยเลยไปลูกนะครับครับพี่เขาที่ดูไปเดี๋ยวเขาจะไปครับครั้งที่แล้วจำได้ไหมก็ไปส่งที่สามย่านเนี่ยไม่ได้ก็ปลอดภัยเนี่ยเห็นไหมก็เป็นแบบนั้นแหละเราก็เป็นเยาวชนตู่นะเดี๋ยวประวัติอะไรมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะทางอย่างเนี้ยไปลูกลูกนะเชื่อฟังพี่เขาเถอะลุกเถอะนะครับเชิญเลยนะน้องมาโอเคมาลุกไปเชิญครับเชิญมาแต่ตัวหนูมาเชิญครับเชิญมาเชิญนี่น้องพูดลักษณะนี้ลักษณะพฤติกรรมเป็นการก่อกวนนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วถ้าหนูนั่งที่อารักขาขบวนเสด็จนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในพนักกิจนะครับน้องก่อกวนนะครับดังนั้นพี่ขอเชิญน้องออกพื้นที่นะครับเราพื้นที่นะครับน้องพื้นที่เนี่ยจะพาหนูไปไหนนะครับไปที่พักครับงั้นใส่แม่ก่อนเดี๋ยวคือแม่รู้ไหมกินละพัดไปกับครูดีกว่าไหมน้องพัดครูไม่ได้ไปเขาดึงกูไปกินละพัดไปกับครูนิดน้องในคืนน้องจะขอพูดว่าและขอความวุ่นวายนะครับเชิญครับนึ่งใส่แม่ก่อนครับเชิญครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับครับน้องเจตนาน้องเข้ามาบอกความวุ่นวายทุกครั้งเลยนะครับเขาเข้ามาก่อความวุ่นวายทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเราไปกับครูไปนะเจ้าที่ตำรวจนะครับต้องบังคับใช้กฎหมายนะเชิญครับเชิญน้องไม่ต้องร้องไห้ทำให้การทำงานของเราปลอดภัยขอให้ปลอดภัยครับขออนุญาตโทรศัพท์ก่อนไม่ให้เยอะโทรศัพท์ไปครับเชิญครับเชิญไปเลยครับถ่ายไปน้องถ่ายไปไม่ต้องร้องไห้ไปได้ที่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวน้อง
ไปเที่ยงเย็นไปไปไหนนี่จะไปไหนไปสารวัตรการทำไมต้องไปสารวัตรการไปกินโจ๊กทำไมไม่จะทำไมหนูถึงจะกินตรงไหนพี่ตอบให้ได้ให้หนูจะกินตรงนี้ไม่ได้ทำไมหนูจะกินตรงนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่เฉพาะอะไรวะอย่าไปคุยที่โน่นไปคุยที่นู่นไปเดี๋ยวไปคุยไปคุยที่โน่นที่โน่นไม่เป็นไรเดินดีๆครับทุกการที่เข้ามาต่อควรทุกครั้งเลยนะครับเดินดีๆเดินดีๆเจ้าใส่ไข่เลยให้สองฟองเลยวางแผนนะน้องวางแผนนะไม่เดี๋ยวครูนั่งไปด้วยเหรอไปแล้วครูมหาวิชาชีพครูทั้งวิชาชีพแล้วไม่ต้องกลัวทั้งกระทรวงศึกษาทั้งนะพม.เนี่ยเขามาดูแลน้องแต่น้องไม่เชื่อฟังนะครับแหมน่าจะเอาสมัยที่ก่อนมาได้นอนเลยขออนุญาตจะน้องนะพาไปกระทรวงพม.ครับผมเดี๋ยวน้องผมอย่าไปนั่งเข้ามาไปไม่จะนั่งตรงนี้น้องไปสองคนก่อนเดี๋ยวไม่ต้องไปหมดนี่สองคนลุกหนูไปไหนไปพม.ทำไมต้องไปพม.เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าจะไปสารวัตรกลางไม่ใช่หรอไม่เป็นไรปลอดภัยแน่นอนครูรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เรามีครูมีแล้วหนูตอนใจคุยให้มั่งเผื่อไงนะอย่าร้องไห้เดี๋ยวเขาจะไปคุยที่นู่นลูกเนาะนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ได้พาไปไหนไม่ต้องร้องไห้นะใครที่ปลอดภัยโอ้โหก็พี่ทำแล้วไงมาคนเดียวเหรอไม่มีเพื่อนมาเหรอ